สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะในส่วนของ2ตัวนะคะเป็นแป้งลอร่าเมอร์ซิเออร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่ควบคุมความมันนะคะแล้วก็ติด1ในท็อป10ของแบรนด์ที่เป็นแป้งควบคุมความมันได้ดีนะคะก็คือตัวนี้ใช้มาเป็นกระปุกที่4ละนะคะก็คือใช้มาต่อเนื่องยาวนานมากเพราะว่าจริงๆเราใช้มาหลายตัวแต่ว่าชอบตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากปกติก็จะเป็นคนมันที่ระหว่างพีโซนะคะแล้วก็ทาตัวนี้ทั้งวันเอาอยู่นะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันมันมากทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ใช้ตัวพวกเบสออยล์ฟรีก่อนนะคะมันจะได้ควบคุมความมันระดับหนึ่งแล้วก็ให้ใช้ตัวนี้ตามนะคะก็จริงแล้วเนี่ยลอร่าตัวนี้นะคะก็จะน้ำหนักอยู่ที่29กรัมนะคะเป็น loose setting powder นะคะคือเป็นแป้งที่สำหรับเซตติ้งหน้าหลังจากที่เราแต่งหน้าแล้วนะคะโดยปกติแล้วคนทั่วไปอะค่ะก็จะใช้แป้งพับเลยแต่จริงๆแล้วแนะนำให้ใช้แป้งพวกนี้ก่อนนะคะเพราะว่าแป้งพวกนี้มันจะทำให้หน้าเราเนี่ยเป็นธรรมชาตินะคะโดยส่วนตัวก๊อฟเนี่ยก๊อฟจะไม่ค่อยใช้แป้งพับเท่าไหร่เพราะก๊อฟรู้สึกว่ามันหนาก็จะทาครีมกันแดดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะแต่งหน้าแล้วก็จะใช้แป้งตัวนี้แค่นั้นเองทั้งวันเลยนะคะแต่ถ้าใครที่บอกว่ากระปุกมันใหญ่พกพาลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแบ่งใส่กระปุกเล็กหรือว่าใช้แป้งที่เป็นพวกแป้งอัดแข็งหรือแป้งที่เป็นแบบแป้งพับระหว่างวันก็ได้นะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยน่าจะไม่มันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็เนี่ยค่ะมาพร้อมกับแพ็คเกจแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นในส่วนของกล่องแบบนี้นะคะกล่องที่เป็นเขาเรียกอะไรกระปุกนะคะเป็นกระปุกฝาสีดำนะคะก็จะเขียนตรงนี้2ฝั่งนะคะแล้วก็ตัวกระปุกก็จะเป็นพลาสติกนะคะข้างล่างก็จะเขียนว่า loose setting powder transparent นะคะตรงนี้นะคะที่ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทนะคะในช็อปแต่ว่าในช็อปอันนี้อาจจะมีช่วงโปรโมชั่นหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปดูกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวแป้งอะค่ะข้างในก็จะไม่เป็นแบบนี้มาแบบนี้เลยไม่มีพับให้นะคะเราก็ต้องไปหาพับเองนะคะเดี๋ยวปกติแล้วเนี่ยก็จะทาแป้งแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบทาแก้มก่อนนะคะมันจะเป็นเทคนิคอย่างนึงก็คือว่ามันจะทำให้แก้มเราอะค่ะเป็นแบบว่าใสๆเหมือนแบบแก้มเลือดฝาดอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะทาแป้งนะคะเพราะว่าอย่างนึงเวลาเราปัดแก้มหลังทาแป้งเนี่ยฝุ่นบนแก้มอะค่ะมันจะไม่ค่อยติดทนนานนะคะซึ่งก็จะทาแบบนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะทาแป้งแล้วก็จะปัดอีกครั้งนึงเพื่อจะให้มันอยู่ทนนานนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ทาแต่เช้ายันค่ำเลยยันกลางคืนไม่ต้องเติมเลยมันก็อยู่ได้นะคะแต่สำหรับคนผิวหน้ามันแนะนำให้เติมระหว่างวันจะดีกว่านะคะก็เดี๋ยวลองขออนุญาตใช้กระจกตรงนี้นะคะมันสะดวกกว่าวันนี้รีวิวนอกสถานที่นะคะพอดีมาเที่ยวกับครอบครัวสถานที่สวยมากใครสนใจก็ลองไปดูใน Facebook ก๊อฟได้นะคะราชตาพนมสุขนะคะก็จะมีรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวรีวิวหลายๆอย่างที่แบบอยากรู้ก็ถามๆกันมาได้จะรีวิวให้ฟังนะคะก็เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าใครที่ไม่เคยปัดแก้มก่อนนะคะก็ลองดูเนาะมันเป็นเทคนิคอย่างนึงของก๊อฟที่ก๊อฟใช้มานานมากแล้วแล้วก็อย่างหน้าก็จะแบบว่าไม่ต้องมานั่งเติมระหว่างวันด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราปัดแป้งก่อนที่เราจะทาแก้มอะค่ะอย่างที่บอกแหละฝุ่นแป้งก็จะติดไปที่แก้มหมดแล้วนะคะเราก็ทำให้ฝุ่นที่ปัดแก้มจะไม่ค่อยติดทนนานแต่ส่วนใหญ่ใครที่ใช้ที่ปัดแก้มเป็นครีมหรือเป็นแบบว่าสติ๊กอะไรเงี้ยพวกนี้เขาก็ต้องทาก่อนฝุ่นอยู่แหละนะคะค่ะประมาณนี้นะคะคืออย่าแดงมากนะคะให้มันแบบมีเลือดฝาดแต่ว่าจะบอกว่าถ้าทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปนิดนึงเวลาเราทาแบบทาแป้งทับอะไรเงี้ยเวลาเราทาแป้งมันก็จะเห็นสีตรงเนี้ยน้อยลงนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะทาแป้งให้ดูนี่ประมาณนี้แดงหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราทาแป้งปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะดรอปลงนะคะก็ทาแป้งให้ดูที่ปัดแก้มหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าใช้ยี่ห้ออะไรนี่ค่ะใช้ของนานะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่ามี2สีนะคะเราสามารถใช้สีชมพูก็ได้นะคะหรือจะใช้สีออกอมส้มก็ได้แล้วแต่เรานะคะและตัวนี้คือสิ่งสำคัญก็คือมันสามารถที่จะใช้ร่วมกับน้ำได้
ครื่องสำอางที่ใช้ร่วมกับน้ำได้มันต้องทำเฉพาะของมันนะคะแล้วก็เวลาเราใช้น้ำร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้สีติดทนนานมากขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้น้ำกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่ทาตาแล้วก็เทคนิคพวกนี้ก็จะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพเวลาไปแต่งหน้าเจ้าสาวหรือว่าไปแต่งหน้าแฟชั่นอะไรเงี้ยนะคะของนาตัวนี้ยังไม่เคยรีวิวนะคะแต่ว่าใช้ดีค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยใช้ที่ปัดแก้มมาหลายยี่ห้อมากนะคะที่ติดทนนานที่สุดก็คือจะมีนานะคะมีบ๊อบบี้บราวน์แล้วก็จะมีของลอร่าเนี่ยค่ะที่ติดทนนานนะคะตัวนี้จะเป็นเป็นที่ปัดแก้ม2สีนะคะก็สีนี้นะคะเนาะวันนี้ก็รีวิวแป้งก็ได้หลายอย่างเลยนะคะโอเคเนาะก็นี่เลยค่ะก๊อฟก็จะใช้พับซึ่งพับก็ซื้อของนามานะคะแยกต่างหากเนื้อฝุ่นมันก็จะประมาณนี้นะคะสีมันก็จะประมาณนี้พอเราปะเข้าไปเห็นชัดไหมคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนบอกว่ามันอาจจะดูแบบหน้าขาวหรือแบบว่าสว่างเกินหรือว่าแบบหลอกหน้าจริงๆแล้วบอกเลยนะคะว่าไม่หลอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะเป็นแป้งฝุ่นที่เป็นเนื้อโปร่งแสงนะคะก็คือไม่มีปฏิกิริยากับหน้าบางคนใช้แล้วแบบเฮ้ยทำไมกลางวันหรือว่าบ่ายๆเนี่ยหน้าออกเขียวหรือว่าออกคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวพวกนั้นก็อาจจะเป็นเพราะแป้งที่เราทาเข้าไปเพราะแป้งบางตัวหรือแป้งบางยี่ห้อเวลาเราทาปุ๊บมันจะมีปฏิกิริยากับหน้าก็คือจะทำให้หน้าคล้ำขึ้นหรือว่าดำขึ้นหรือว่าไอ้นี่ขึ้นตอนที่ช่วงเวลาผิวหน้าเราออกมันนะคะเห็นไหมคะพอเราทาไปแล้วเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็แก้มเราก็จะดูเหมือนเลือดฝาดด้วยเห็นไหมคะเปรียบที่ระหว่างสองหน้าอันนี้ก็จะแดงกว่าหน่อยนึงอันนี้ก็จะแดงดรอปลงเพราะว่าเราทาแป้งเข้าไปนะคะขออนุญาตใช้กระจกตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนั้นมันเห็นไม่ชัดเลยก็กระปุกหนึ่งใช้ได้นานไหมต้องบอกก่อนค่ะว่าแล้วแต่ผิวหน้าคนนะคะบางคนหน้าค่อนข้างใหญ่ก็จะใช้ได้ไม่นานแต่โดยส่วนตัวก๊อฟเนี่ยกระปุกหนึ่งเนี่ยก๊อฟใช้อยู่ที่ประมาณ2เดือนนะคะซึ่งถ้ามีโปรโมชั่นแนะนำเลยค่ะอย่างเช่นซื้อ1กระปุกแถมหรือว่าซื้อ1กระปุกลด 20-30% แนะนำให้ซื้อเก็บไว้เลยค่ะเพราะว่าใช้ทุกวันนะคะตัวนี้แล้วก็คุ้มมากด้วยใช้มากระปุกที่4แล้วอะค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็มีซื้อเก็บไว้อีกกระปุกหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นที่มันลดราคาเยอะๆนะคะ2กระปุกอยู่ที่ 1,900 เองหน้ามันก็จะสว่างขึ้นนะคะนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่สว่างมากเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสีผิวแบบไหนขาวดำเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทาไปแล้วมันจะเกินกับผิวหน้าเรามากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเนื้อโปร่งแสงนะคะมันจะไม่มีปฏิกิริยาเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะพอเราถูเข้าไปเห็นไหมคะมันจะกลืนไปกับผิวหน้าเรานะคะแล้วก็จริงๆแล้วใครที่มันทีโซนก็ใช้ได้นะคะส่วนใครที่หน้ามันเยอะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าแป้งบางทีมันอาจจะเอาไม่อยู่นะคะเราอาจจะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกเบสหรือว่าเป็นพวกพาร์เมอร์นะคะที่ควบคุมความมันก่อนระดับหนึ่งก่อนที่เราจะลงแป้งนะคะนี่ค่ะหน้าเราก็จะแบบดูแก้มมีเลือดฝาดนิดๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่เย็นๆเลยค่ะไม่ต้องไปปะแป้งหรือว่าไปแบบว่าทาแก้มอีกเลยนะคะก็คือปกติหน้าก็จะมันแค่ที่โซนนะคะเนาะประมาณนี้ส่วนใครที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอถามได้นะคะแล้วเดี๋ยวมีเวลาจะเข้ามาตอบนะคะเพราะบางทีแบบว่าไม่ค่อยว่างถ้าว่างเราก็จะเข้ามาตอบมารีวิวให้ฟังนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะก็วันนี้ก็รีวิวแป้งตัวนี้แค่นี้นะคะเขาเรียกว่าแป้งควบคุมความมันขั้นเทพนะคะติดท็อป10ของเมืองไทยเลยแล้วว่าของต่างประเทศด้วยนะคะลอร่าตัวนี้ลอร่าเมอร์ซิเออร์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย